รรคประชาชนมีมติไม่ส่งแคนดิเดตชิงรองประธานสภาเดินหน้าฝ่ายค้านเชิงรุกการเมืองวันที่11กันยายน2567 11 นาฬิกา 24 นาทีคริสเผยปชน.มีมติไม่ส่งแคนดิเดตลงชิงเก้าอี้รองประธานสภาเดินหน้าทำหน้าที่ฝ่ายค้านเชื่อใช้เวลาไม่นานได้ผู้นำฝ่ายค้านเพราะคณะรัฐมนตรีลงตัวแล้วเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่11กันยายน2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.เปิดเผยว่าพรรคประชาชนจะไม่ส่งแคนดิเดตชิงเก้าอี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนื่องด้วยมาตรา106แห่งรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาในเวลาเดียวกันได้ที่ผ่านมาอาจจะเห็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอผู้ท้าชิงรองประธานสภาอยู่บ้างซึ่งครั้งนี้พรรคประชาชนเป็นแกนนำฝ่ายค้านและนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็เป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านและประกาศความมุ่งมั่นในการทำงานหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในที่ประชุมสภาตั้งแต่วันที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีทำให้ที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนเมื่อวานนี้วันที่10กันยายนมีมติไม่ส่งคนลงแข่งตำแหน่งรองประธานสภาเพื่อให้พรรคประชาชนเดินหน้าทำหน้าที่ต่อได้นายพฤทธิ์กล่าวว่าไม่ว่าหลังจากนี้ใครจะมาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งและสองตนอยากเห็นสภามีประสิทธิภาพโปร่งใสประชาชนเข้าถึงได้เนื่องจากปัจจุบันยังมีกฎหมายค้างอยู่ในวาระจำนวนมากและอยากให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของส.ส.ในสภาอีกทั้งความโปร่งใสในการตรวจรับอาคารรัฐสภาซึ่งเป็นภารกิจเฉพาะหน้าของประธานสภาและรองประธานสภาชุดนี้รวมถึงเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายและมีปฏิสัมพันธ์กับส.ส.หวังว่าอะไรที่รองประธานสภาคนก่อนอย่างนายปฏิพัฒน์สันติพาดาริเริ่มไว้ก็อยากเห็นรองประธานสภาคนใหม่สานต่อและช่วยผลักดันโดยการประชุมสภาวันนี้จะมีส.ส.พรรคประชาชนลุกขึ้นหารือกับประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนถึงทิศทางการบริหารรัฐสภาขอให้รอติดตามส่วนการเสนอชื่อผู้นำฝ่ายค้านคงไม่ใช้เวลามากนักเป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่านมาอาจต้องรอให้คณะรัฐมนตรีลงตัวก่อนเพราะการจะตั้งผู้นำฝ่ายค้านได้ต้องดูว่าพรรคไหนอยู่ซีกรัฐบาลบ้างซึ่งเมื่อชัดเจนแล้วพรุ่งนี้วันที่12กันยายนจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคงไม่ใช้เวลานานในการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านพรรคประชาชนชัดเจนว่าเดินหน้าในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกและตรวจสอบแทนประชาชนอะไรที่เห็นต่างต้องแข่งขันกันในเชิงความคิดส่วนที่เห็นตรงกันก็ร่วมแรงกันเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านเจ้าเยอรมนีอังกฤษเก็บชัยต่อเนื่องยูฟ่าเนชั่นลีกกีฬาวันที่11กันยายน2567 3:50 นาทีเนเธอร์แลนด์กับเยอรมนีผลัดกันแลกหมัดสุดท้ายกินกันไม่ลงจบเจ้าส่วนอังกฤษได้แฮร์รี่เคนเป็นฮีโร่ยิงเบิ้ลทีมจึงเก็บชัยต่อเนื่องในยูฟ่าเนชั่นลีกการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2024-25 เมื่อวันที่10กันยายนลีกเอกลุ่ม3กังหันสีส้มเนเธอร์แลนด์เปิดสนามโยฮันครัฟอารีนารับการมาเยือนของอินซีเล็กเยอรมนีเกมนี้เจ้าบ้านส่งไบรอันบร็อบบี้โคดี้กักกะโปชาวีซิโมนลงสนามส่วนทีมเยือนเลือกใช้งานเดนิสอุนดาฟไคฮาเวสเจ
จามาลมูเซียล่าเริ่มเกมมาแค่2นาทีกองเชียร์เจ้าถิ่นเฮลั่นสนามเมื่อแนวรับเยอรมนีเปิดช่องบ่อเริ่มไรอันกราเฟนแบกจึงสบโอกาสแทงขึ้นหน้าให้ทิจานี่ไรเดอร์หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงผ่านผู้รักษาประตูแบบง่ายๆเนเธอร์แลนด์นำเร็ว 1-0 นาที12โฟเรียนเวียสจ่ายบอลทะลุแนวรับให้ไคฮาวาสหลุดเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วสับไก่ยิงด้วยขวาบาร์ทแฟบรูเกนปัดโดนปลายนิ้วออกหลังไปเยอรมนียังตีเสมอไม่สำเร็จนาที21เนเธอร์แลนด์สกัดลูกเตะมุมได้แล้วโต้กลับเร็วไรอันกราเฟนแบกสาดบอลจากแดนตัวเองขึ้นหน้าไปถึงชาวีซิโมนรับได้แล้วพยายามกระชากหนีคู่แข่งจนได้ยิงมาร์กอังเดรแทร์สเตเกนยังเซฟไว้ได้นาที38เดนิสปุนดาฟไหลบอลให้โฟเรียนเวียสยิงในเขตโทษแฉลบกองหลังแล้วผู้รักษาประตูปัดได้แต่ลูกยังกระดอนมาหาอุนดาฟยิงซ้ำอีกทีเข้าไปเป็นประตูแรกของอุนดาฟกับทีมชาติและช่วยให้เยอรมนีตีเสมอ 1-1 นาที45บวก3โรเบิร์ตอันดริชวางบอลไปทางด้านซ้ายของเขตโทษดาวิดเราสปีดไปตวัดเข้ากลางเดนิสอุนดาฟจะสับไกยิงแต่ถูกกองหลังขวางทำให้โดนไม่เต็มเท้าแต่บอลกลายเป็นดีหลุดมาเข้าทางโยซัวคิชมิดยิงเข้าไปง่ายๆเยอรมนีจึงขึ้นนำเมื่อจบครึ่งแรก 2-1 ครึ่งหลังนาที50ชาวีซิโมนแทงบอลเข้าเขตโทษให้ไบรอันบร็อบบี้ใช้ลำตัวบังบอลจากกองหลังจากนั้นจึงสบจังหวะตวัดเข้ากลางให้เดนเซลดุมฟรีเข้าฮอสยะเผาขนไม่มีเหลือเนเธอร์แลนด์ตีเสมอ 2-2 นาที56จูเรียนติมเบอร์ไหลบอลให้ไรอันกราเฟนแบกลองยิงจากระยะประมาณ30หลาลูกพุ่งเรียดมีลุ้นว่าจะเสียบเสามาร์กอังเดรแทร์สเตเกนตัดสินใจล้มตัวปัดเพื่อความปลอดภัยเนเธอร์แลนด์ไม่ได้ประตูเพิ่มหลังจากนั้นทั้งคู่ยังคงพยายามหาช่องบุกเพื่อยิงประตูชัยให้ได้แต่สุดท้ายไม่มีฝั่งไหนเจาะตาข่ายเพิ่มสำเร็จจบเกมจึงเสมอกันไป 2-2 อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันฮังการีเสมอบอสเนีย 0-0 ทำให้ผ่านไป2นัดเท่ากันเยอรมนีนำจ่าฝูงโดยมี4คะแนนเท่ากับอันดับ2เนเธอร์แลนด์แต่ประตูได้เสียเยอรมนีดีกว่าส่วนอันดับ3บอสเนียและอันดับ4ฮังการีมีอยู่1คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียบอสเนียดีกว่าด้านลีกบีกลุ่ม2สิงโตคำรามอังกฤษรองแชมป์ยูโร2024เปิดสนามเวมบลีย์สเตเดียมรับการมาเยือนของฟินแลนด์เจ้าบ้านส่งแฮร์รี่เคนแจ็คกรีลิชบูคาโยซาก้าลงสนามส่วนทีมยืนนำมาโดยตีมูปุกกี้เฟรดริกเยนเซนโทปีเคสคิเนนาครึ่งแรกนาที23บูคาโยซาก้าเปิดบอลจากบริเวณริมเขตโทษด้านขวาไปหน้าประตูให้แฮร์รี่เคนโฉบมาหม่งระยะเผาขนไม่เหลือซากแต่ผู้กำกับเส้นยกธงล้ำหน้าไปก่อนแล้วอังกฤษจึงไม่ได้ประตูขึ้นนำและสกอร์เสมอกันอยู่0-0ครึ่งหลังนาที57คายวอเกอร์จ่ายบอลขึ้นหน้าไปถึงแฮร์รี่เคนทำท่าจะหาช่องส่งต่อให้เพื่อนแต่เคนกลับตัดสินใจหักหลบกองหลังเข้าเขตโทษได้ก่อนจะสับไกยิงเข้าไปอย่างเด็ดขาดอังกฤษนำ 1-0 นาที76เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจ่ายบอลทะลุผ่านแนวรับให้โนนี่มาดูเอเก้หลุดเข้าทางพื้นที่ด้านขวาของเขตโทษก่อนดีดเข้ากลางให้แฮร์รี่เคนตวัดยิงเสียบตาข่ายอังกฤษจึงชนะไป 2-0 อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันไอร์แลนด์แพ้กรีซ 0-2 ทำให้ผ่านไป2นัดเท่ากันกรีซนำจ่าฝูงโดยมี6คะแนนเต็มเท่ากับอันดับ2อังกฤษแต่ประตูได้เสียกรีซดีกว่าส่วนอันดับ3ไอร์แลนด์และอันดับ4ฟินแลนด์ยังไม่มีคะแนนเหมือนกันแต่ไอร์แลนด์ประตูได้เสียดีกว่าส่วนผลกลุ่ม1แอลเบเนียแพ้จอร์เจีย 0-1 สาธารณรัฐเช็กชนะยูเครน 3-2 ผลคู่อื่นลีกซีลัตเวียชนะหมู่เกาะแฟโร 1-0 นอร์ทมาซิโดเนียชนะอาร์เมเนีย 2-0 ลีกดีอันดอร่าแพ้มอลตา 0-1
ฉลิมมาแล้วโผล่ร่วมประชุมสภาโหวตเลือกรองปท.รัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยแห่ทักทายการเมืองวันที่11กันยายน2567 11นาฬิกา55นาทีเฉลิมอยู่บำรุงโผล่ร่วมประชุมสภานัดเลือกรองประธานสภาคนที่1คนที่2รัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยแห่เข้าทักทายเมื่อวันที่11กันยายน2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีวาระที่น่าสนใจคือการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และรองประธานสภาคนที่2นั้นปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยเมื่อมาถึงได้มีส.ส.และรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเดินเข้าไปสวัสดีอาทินายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยทั้งนี้ในการลงมตินัดสำคัญของสภาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการลงมติเลือกนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหรือการลงมติร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่เคยปรากฏตัวมาร่วมโหวตแต่อย่างใด